ไปติดตามบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงประชาชนจำนวนมากได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณจามรกิจสวภาคมีรายงานสดเข้ามาครับขอบคุณครับคุณสวิทย์คุณวรรณศรีครับกลับมาที่ท้องสนามหลวงนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาครับแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์นิกรประชาชนยังคงเดินทางมาเพื่อที่จะร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับไปดูภาพบรรยากาศสดๆที่ท้องสนามหลวงในขณะนี้เลยนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ท้องสนามหลวงในบริเวณนี้เนืองแน่นไปด้วยประสงค์นิกรที่มาร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านนะครับก็ตรงนี้นะครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะครับทางกรมน.ก็ประเมินว่ามีประชาชนเดินทางมาร่วมกว่า 177,000 คนนะครับตอนหัวค่ำที่รายงานข่าวภาคค่ำในช่วงแรกเนี่ยนะครับประมาณ1ทุ่มนะครับพื้นที่ในบริเวณตรงนี้ยังยืนได้แบบสบายๆนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณ3ทุ่มเป็นต้นมานะฮะประสงค์นิกรรวมถึงประชาชนนะครับจากทั่วทุกสารทิศถนนทุกสายมุ่งหน้ามายังมณฑลท้องพิธีสนามหลวงนะครับบางคนก็ไม่ได้นำเทียนมานะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีบรรดาจิตอาสานำเทียนมาแจกนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังรอนะครับเพื่อที่จะให้ถึงเวลา 22 นาฬิกาก็จะมาร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เสียงดังกึกก้องเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนะครับขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเมื่อสักครู่เนี่ยซักซ้อมไปแล้ว1รอบนะครับตอนนี้ทางทีมถ่ายทำนะครับก็กำลังที่จะเก็บภาพบันทึกภาพนะครับเพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าตอน 13 นาฬิกานะครับเรามีภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้ว1ภาพนะครับก็ 22 นาฬิกานะครับเราน่าจะได้มาร่วมขับร้องเพลงกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านล่างนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีประชาชนนะครับมาเตรียมความพร้อมและตอนนี้นะครับก็กำลังจะเริ่มการซักซ้อมในครั้งที่2แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีจากที่นี่พร้อมๆกันครับเป็นบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงนะครับก็ยังอยู่ในการซักซ้อมนะครับจะร้องจริงก็ประมาณ22นาฬิกานะครับมาจาก
ันนี้ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมรอบที่2ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับการถ่ายทำในขณะนี้นะครับก็ยังคงใช้กล้องเหมือนตอนเมื่อเช้านะครับมีกล้องทั้งหมด25ตัวเครน3ตัวและมีโดรนอีก2ตัวนะครับบินรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ได้ภาพที่งดงามและสมพระเกียรติมากที่สุดนะครับสำหรับประวัติของเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นบทเพลงซึ่งบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระมหากษัตริย์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเพลงสรรเสริญพระบารมีก็คือเพลงประจำชาติหรือว่าเพลงชาติไทยนะครับจนกระทั่งปี2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจึงยกเลิกไม่เป็นเพลงชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับและนี่ก็คือความงดงามของพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับมีประชาชนมาจุดเทียนอยู่ด้านนอกนะครับครับผมนะก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่ในบริเวณพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะครับบริเวณถนนโดยรอบตอนนี้ก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนนะครับที่เดินทางมาเพื่อที่จะมาร่วมบันทึกเทปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนะครับสำหรับการบันทึกเทปในวันนี้นะครับเมื่อถ่ายทำเสร็จในวันนี้สัปดาห์หน้านะครับก็จะเริ่มสู่กระบวนการตัดต่อนะครับนะครับเขาก็คาดว่าจะนำไปฉายในโรงภาพยนตร์ได้ในเร็วๆนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงนะครับผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยก็เดินทางมาด้วยนะครับที่งดงามและสมพระเกียรติเป็นอย่างมากนะครับประชาชนที่อยู่ที่นี่นะครับก็บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับต่างร้องเพลงไปแล้วก็เอามือปาดแก้มไปด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ